สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nobling RO อีกครั้งนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่เกาะมาลังโดนะครับตอนนี้ผมก็เป็นในส่วนของตัวสไนเปอร์เรียบร้อยนะครับหลังจากไม่ได้เล่นมาหลายวันนะครับพอดีไปอยู่ทำเควสเซิร์ฟ IRO แล้วก็ลากเพื่อนๆที่ IRO นิดๆหน่อยๆนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่เกาะมาลังโดนะครับวันนี้ก็จะพามาให้เพื่อนๆรู้จักในส่วนของตัวอาวุธเช่านะครับพอดีเพื่อนๆ IRO ทักมาว่าเฮ้ยมันมีอาวุธเช่านะทำไมไม่ทำคลิปแนะนำในเซิร์ฟไทยไปเลยล่ะอ๋อได้ครับผมก็เลยคิดว่าโอเคจะมาแนะนำเพื่อนๆในเซิร์ฟไทยนะครับไม่รู้จักตัวอาวุธเช่าผมเห็นมันผ่านแล้วว่ามันมีในกลุ่มบางคนเนี่ยเอามาแชร์กันแล้วแต่ผมทำเป็นคลิปให้แล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนไม่สะดวกที่จะอ่านโอเคสำหรับวิธีการเริ่มต้นนะครับอย่างแรกที่เพื่อนๆต้องมีคือในส่วนของตัวซิมเบอร์ไวซิมเบอร์ไวคือตัวมรกรนั่นเองครับประมาณ10ลูกเนี่ยเอามาแลกในส่วนของตัวเหรียญได้นะครับนี่เอามาแลกได้เลยแต่ผมไม่แลกนะโอเคครับก็คือแลกเป็นเหรียญอีคอยได้นะครับสำหรับในการทดลองใช้หรือว่าจะใช้ในส่วนของตัวเจ้าปลากระป๋องก็ได้นะครับปลากระป๋องเนี่ยมันจะใช้ประมาณ50อันมั้งถ้าผมจำไม่ผิดโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนนะครับว่าตรงแรกที่แรกมันอยู่ตรงไหนอันนี้คือที่แรกเหรียญนะครับขอขี่สัตว์ไปนะอันนี้ก็มาเสิร์ฟมาตรงนี้เลยนะครับคือตรงที่มันเป็นบาร์เนี่ยเสร็จแล้วคุยกับเจ้าแมวตัวนี้นะแมวตัวนี้มันก็จะบอกว่าเฮ้ยมีของหลังร้านว่ะมาดูไหมก็เอาเลยเปิดมาชิ้นแรกก่อนเลยนะครับชิ้นแรกก็คือในส่วนของ Spearfish Box นะครับหรือว่าเจ้าหอกสองมือนั่นเองหอกสองมือเนี่ยความสามารถของมันก็คือทำให้ Spiral Pierce แรงขึ้น 100% นะครับแล้วก็ท่า Inspiration ของ Paladin แรงขึ้นอีก 50%มีโอกาสที่จะไล่ breathing หรือว่า freezing นะครับใส่ศัตรูเมื่อใช้สกิล pierce หรือว่า spiral pierce นะ spiral pierce กับ pierce เนี่ยทำให้ติด BD นะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือ random status freeze แช่แข็งนั่นเองใส่ศัตรูนะครับพลังโจมตีอยู่ที่220นะครับแต่น้ำหนัก0นะครับใครจะเอาไปใช้ก็คิดดีๆนะเพราะว่า spiral pierce มันคิดจากน้ำหนักของอาวุธนะครับอย่างที่2ทูน่านะครับเจ้าปลาทูน่าตัวใหญ่ของเราเนื้ออร่อยอร่อยไม่ใช่นะโอเคก็คือมีโอกาสที่จะไล่สตันนะครับเมื่อเราโจมตีฟิสิคอลหรือว่าออโต้แคสแบดเลเวล5นะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นไนท์หรือซอร์ดแมนหรือว่าพาลาดินที่เรียนแบดเลเวล10มาก็โอกาสที่มันจะออกเนี่ยก็คือเป็นเลเวล10เลยนะครับไม่ใช่เลเวล5นะถ้ายูเซอร์เลเวล100แอทแทคบวก20นะครับมีโอกาสเล็กน้อยที่เราจะติดแข็งนะครับแต่เล็กน้อยจริงโอเคชิ้นต่อไปก็คือ Hair Tail Box นะครับ Hair Tail Box เนี่ยมันเป็นปลาหางหยาบนะครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจสำหรับสายไนท์มากๆเลยนะคิดที่ข้อดาเมจบวก 50% ครับมีโอกาสติดคีย์เพิ่มขึ้นอีก 20% และแน่นอนครับมีโอกาสแช่แข็งนะครับใส่ศัตรูเมื่อเราโจมตี Physical Attack นะเมื่อเราเลเวล100ขึ้นไป attack บวก50นะครับผมว่าชิ้นนี้โอเคเลยเท่ากับว่าชิ้นนี้เนี่ยน้ำหนักไม่ใช่พูดผิดพลังโจมตีเนี่ยถ้าเลเวล100นะอยู่ที่เลเวล100นะครับพลังโจมตี270นะคิดข้อดาเมจ 50% มีโอกาสติดคิ20ถ้าใส่กับหมวกงูด้วยนะโหผมบอกเลยชิ้นนี้แม่งมันแน่โอเคครับชิ้นต่อไปพอมพาโนนะครับหรือว่าเจ้าซาวเลบ็อกนะครับซาวเลบ็อกเนี่ยก็คือเป็นมีดนะครับมีดที่มีทั้ง attack แล้วก็ magic attack นะ attack อยู่ที่160นะครับ magic attack อยู่ที่100แต่ว่าความสามารถคือบวก magic attack อีก100เป็น magic attack 200นะครับถ้าเกิดใช้การโจมตีระยะประชิดมีโอกาสที่จะได้บัฟ attack บวก30เป็นเวลา7วินาทีถ้าโจมตีด้วยเวทมนต์มีโอกาสได้บัฟ magic attack บวก20เป็นเวลา7วินาทีและเหมือนกันครับที่เลเวล100ขึ้นไป attack บวก10 magic attack บวก10นะครับก็ยังไม่น่าสนใจนะสำหรับผมต่อไปมาลังโดแครปนะครับเจ้าปูม้ามาลังโดนเองลักบวก3คลินิคอลดาเมจบวก50นะครับถ้าเลเวล100ก็คือตีระยะไกลแรงขึ้นอีก 20% ถามว่าน่าสนใจไหมสำหรับฮันเตอร์และสไนเปอร์และเรนเจอร์อย่างเราผมบอกเลยว่าถ้าสายลักเอาไปลองดูก็ได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าแอทแทคตัวเริ่มต้นของเจ้ามาลังโดแครปเนี่ยมันอยู่แค่120เองนะครับจะใช้นี่ก็คิดดีๆนะมาถึงที่สุดท้ายโหชิ้นนี้น่าสนใจครับผมเคยใช้ด้วย
แต่ก็รู้สึกว่ายังไม่คุ้มอยู่ดีนะครับถึงจะเคยใช้แล้วนะโอเคมาถึงเจ้าซีบ้าอิลนะครับหรือว่าเจ้าบรินเดอร์อิลนั่นเองบรินเดอร์อิลเนี่ย HG บวก3มีโอกาสเยอะเหมือนกันที่จะติด SPD บวก2เท่าที่เคยใช้มานะครับเป็นเวลา5วินาทีเมื่อโจมตีด้วย Physical Attack หรือโจมตีด้วยการโจมตีธรรมดาของเรานะครับถ้า User Level 100ขึ้นไปก็คือโจมตีระยะไกลแรงขึ้นอีก20นะครับเหมือนเจ้า Mio Ballista ของเราเลยถามว่าคุ้มไหมตอบยากครับแต่ผมบอกเลยว่าไม่คุ้มถ้าเพื่อนๆคิดว่าคุ้มก็ลองเช่าดูก็ได้ครับแต่สำหรับของสายไหนเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะสำหรับสายเราอันไม่สนใจเท่าไหร่เพราะว่านี่ครับผมให้เหตุผลตั้งนี้เลยถ้าเราเข้า7วันนะครับคือใช้10ซิมเมอร์ไวล์10ซิมเมอร์ไวล์ราคา 1,000 พีก็คือ100บาทนะครับเทียบกับแล้วกับ Neo Ballista คุณสมบัติคล้ายๆกันอ๋อลืมบอกไปเจ้าปลาไหลตัวเมื่อกี้นะครับ attack ประมาณ180 Neo Ballista น้ำหนักไม่มีพลังโจมตี194และก็ไม่ต้องเลเวล100แล้วก็ตีแรงขึ้น 20% นะครับผมว่าด้วยเหตุผลนี้เนี่ยผมว่า Neo Ballista ค่อนข้างแรงกว่าเยอะครับและจ่ายน้อยกว่าด้วยแค่89บาทเท่านั้นเองต่อ7วันนะครับหลัง7วันแล้วก็ไปใช้อาวุธอื่นแล้วเราเลเวล100กว่าแล้วครับ7วันเนี่ยแล้วก็นี่ครับอัปเกรดโบว่าอัปเกรดโบยังคุ้มกว่านะเผลอๆตอนนี้เรามีไปการันตีเซฟบวก5ด้วยนะถามว่าการันตีเซฟบวก5แล้วไงไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่ามันตีติดบวก 500% อยู่แล้วนะครับอัปเกรดโบผมรู้กันให้มาทำไมกำลังงงอยู่เหมือนกันอัปเกรดโบเนี่ยผมว่าอะแอทแทคบวก20แอทแทคบวก7นะครับถ้าเราเป็นฮันเตอร์นะครับก็คือบวก27และบวกการโจมตีระยะไกล 2% ต่อการต่อทุกๆการอัปเกรดนะครับก็คือถ้าเราบวก5บวกไป 10% ถ้าเราบวก10ก็บวกไป 20% นะครับแอทแทคเริ่มต้นเนี่ยถ้าเราเป็นฮันเตอร์ครับใส่เลยซื้อมาใส่เลย27บวกกับพลังโจมตีพื้นฐานนี่60นะครับเป็นทั้งหมด87นะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆซื้อใส่ที่เลเวล70นะครับมันก็จะเป็น87บวกกับอีก70นะครับเป็น157นะถ้าใส่ที่เลเวล100มันก็จะบวก100นะครับก็คือเป็น187ผมว่าอาวุธนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆใช้คุ้มค่าที่สุดคือใส่ตอนเลเวล120นะครับคือแทงมันจะชนะทุกอย่างที่มีอยู่ตอนนี้เลยนะครับแล้วเรายิ่งไปตีบวกสูงๆเนี่ยสมมติตีบวก10นะบวก10มันก็ไม่ได้แบบยุ่งยากอะไรนะครับอันนี้120ฮันเตอร์โบ125นะครับเอเวนโบนี่ผมจะไม่พินว่าน่าประมาณ165นะแต่ถ้าอันนี้บวก10เนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะกินทุกธนูในตอนนี้นะครับในตอนนี้นะเท่าที่ผมยังหาไม่เจอนะถ้าไม่นับ Falcon Beast หรือว่าตัว Big Crossbow เนี่ยถ้าใช้ในส่วนของตัว Arrow Storm Big Crossbow แน่นอนแรงกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันบวก5ทุกๆการอัปเกรดแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าเราไปหาบิ๊กคอสโบไม่ได้นะครับบิ๊กคอสโบนี่หายากนะมันต้องลงแล็บนะอันนี้เนี่ยผมว่าแรงกว่าแน่นอนครับโอเคครับสำหรับการเปรียบเทียบผมก็ขอสรุปไว้ดังนี้เลยครับว่าไม่คุ้มครับอย่าไปแลกนะครับไอตัวนี้นะผมเคยใช้ไปแล้วรู้สึกว่าไม่คุ้มถ้าเพื่อนยิงธรรมดาเยอะลองใช้ดูได้ครับไอบัฟ SPD มันก็ติดบ่อยเหมือนกันแต่สำหรับส่วนตัวผมเลยอะรู้สึกไม่คุ้มนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ถ้าเพื่อนถูกใจก็ช่วยกันกดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับก็ได้ไม่พลาดตัวคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตมาเร็วๆนี้นะสำหรับเพื่อนๆที่อยากทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมพยายามตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วโอ้โหกดยาอีผีลืมดูเลยหายรัวๆโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ